ในย่างบุฟเฟ่ต์นะพี่นะครับที่นครพนมโอ้ร้านนี้แซ่บมากพี่นะครับชุดละ290เป็น200เท่าไหร่249 249 279ให้เหรอคนกินหลายเลยเนี่ย279โอ้ยกับอาหารทะเลเพิ่นเป็นของทะเลนี่หลายครับพี่น้องมีทุกอย่างครับพวกกุ้งพวกปูพวกหอยไอเป็นทะเลเวียดนามไก่เวียดนามเพราะมันทะเลไก่เพิ่นทะเลบ้านเฮาดอกหลายกินแบบซาใจเลยเรือสวยเลยเรือสำรานถ่ายรูปไหมแคมน้ำซอสก็ถ่ายรอไว้ก็ได้เออยาวะแม่มาถึงเออยาวมากเอาติ๊กต็อกนี่ยิ้มเลยนะเอาบุมาแรงก่อนมาเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนครับไปจังต้องก็ทำไมถือสองถังด้านก็เดินล่างแล้วเนี่ยนู่นน่ะก็คือขายคู่กับเรือมาใส่ให้หน่อยมาให้ไม่เข้าด้วยกันตอนนี้อยู่ที่มาเข้าด้วยกันนี่ลานสุขันดินครับนี่นครพนมเนาะก็ช่วงเวลาเย็นก็จะมีเรือสำราญวิ่งล่องลำน้ำโขงครับตอนนี้ก็จุดชมวิวลานนครพนมฝั่งนู้นก็ฝั่งประเทศลาวครับแฝงคำม่วนอะไรนะที่เราไปลืมแล้วอะไรนะฝั่งโน้นได้แล้วนะท่าแขกเจอท่าแขกของท่าแขกมาแฟนคำม่วนที่เราห้ามไปวันนี้ครับวันนี้ก็กลับอยู่ฝั่งไทยเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ค้างที่นู่นนะตอนนี้เรือสำนักกำลังลงล่องบรรยากาศย่ำค่ำคืนครับเมืองนครพนมครับย่ำคืนครับเวลาจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ไปทะลุไปตรงถนนคนเดินครับแคมป์ของตอนนี้ก็มีไปเขายังไม่มาหรอกเผื่อมันไม่ใช่หรอกเผื่อมันมีจะได้เปลี่ยนเลยที่ฟังเดี๋ยวไปฟังกระทรวงเคลิ้มเคลิ้มแล้วไม่เคลิ้มหลับแล้วทุกคนนั่นเกิดชงเจริญฝั่งนู้นครับดูหน้ามาน้ำตะกวดคอแห้งแล้วถนนคนเดินอีกฝั่งไหนก็เป็นหอนาฬิกาตรงนี้นะเท่านี้นี่ไงจริงไหนเออได้อยู่บุฟเฟ่ครับวันนี้ครับนี่แหละวันนี้อาหารเย็นเราเรียบร้อยครับอร่อยมากคนเยอะด้วยครับชุดละ279บาทยังไม่ได้ที่นอนนะครับวันนี้ไม่รู้จะนอนที่ไหนตรงนี้ก็จะมีโรงแรมอะไรแปลกๆตรงนี้ยังหาที่หลับที่นอนไม่ได้ครับจะรู้จะไปนอนที่มุกดาหารหรือจะนอนที่นี่สักคืนรอถามทีมงานครับตรงนี้ก็อยู่ในโซนแหล่งท่องเที่ยวเขาเนาะโอ
โอเลี้ยงเสาครับมื้อนี้ครับพอกันอยู่อำเภอธาตุพนมครับจังหวัดนครพนมเนาะก็เมื่อวานก็เดินทางไปเที่ยวลาววัดสิคำไปพักอยู่คนจะขึ้นเนี่ยบ่ได้พักครับกลับมาพักอยู่ไทยก็เลยมื้อนี้ก็จะได้เดินทางไปเที่ยวต่ออยู่มุกดาหารครับพาเพิ่นไปเที่ยวหอแก้วมุกดาหารพักอยู่รีสอร์ทแล้วก็ซื้อไว้อย่างนี้อยู่หลังปั๊มครับโอ้ถือว่าของพักหายากครับช่วงนี้ครับเพราะว่าเป็นมือหยุดหลายมือเนาะหยุดยาวก็เลยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายนะเป็นเมืองแนะนำครับก็ได้อยากมาเที่ยวในมือหยุดยาวต้องจองไว้ก่อนจองของพักก็จะสะดวกกว่านะเพราะว่ามันบ่ได้หาของพักยากคือผมเนี่ยมาเอาอยู่หน้างานแล่นหากันโอ้โหถามมาประมาณสัก10กว่าโรงแรมบ่ได้ยังหม่องเนาะบ่ได้รีสอร์ทมีของวางอยู่หลายห้องอยู่แต่ผมมาหลายคนก็ประมาณ 5-6 ห้องจองบางอย่างที่ผมก็มาหาบ่ถึงชั่วโมง2ชั่วโมงก็แป๊บเดียวเต็มนะครับที่ว่าวางๆโรงแรมสำหรับรีสอร์ทแห่งนี้นะบรรยากาศนี่นะครับคือละ400บาทครับห้องควงนะนี่เอาจ่อยนี่กลับดีไหมจ้ะตาเหลี่ยมๆนี่ครับนี่ห้องควงเลยนี่เตียงเดียวห้องน้ำอันนี้พื้นที่ว่างนี่อะไรกูได้จะว่านอนเพิ่มนี่ก็ได้แต่ว่าจ่ายคนร่อยครับคนหายนอนอยู่สองคนนะโรงแรมนี่แล้วมีโต๊ะเคียงแป้งโต๊ะแจ้งหน้ามีตู้เย็นมีโทรทัศน์พับลมมุมีมีแอร์คอนดิชั่นมีน้ำอยู่2ขวดกินเบิดเลยแหละนี่ฮะ400บาทนอนได้2ท่านแต่ถ้าใครอยากนอนหาหกคนก็ได้แต่ว่าเพิ่มคนละร้อยครับของแยงนี่เพิ่มมาที่หลังเขาข้างหน้าเป็นปั๊มปตท.ออกซ้ายออกไปมุกดาหารโอเคครับรอติดตามชมแกงกระบอกครับพี่น้องครับบรรยากาศน้ำเสาร์นะมูนี่มาเที่ยวแกงกระบอกครับมูนี่จะมากินหมูหันครับตอนนี้กำลังหันอยู่นี่คือแหล่งเช็คอินถ่ายรูปโอ้เห็ดงามงามงามพี่น้องงามยังคักเลยมาตะกี้ผมพอบรรยากาศมาเนี่ยนะเป็นนวลดินแดงนวลหินแห่แถวนี้เป็นพวกมีพญานาคเลยอันนี้มีเบิร์ดหรอโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้เขามีโต๊ะจัดเลี้ยงเห็นธรรมนาหอมเด็กมีโต๊ะงานหอมบนขางขั้นโบกของยูเดี๋ยวอำเภอยังวะอำเภอตรงไหนนะครับไปยืนถึงแก้งหมามาทำความสะอาดติดตั้งเฮงถึงนี่ใช่คุณนะขี้บ่นได้ใช่ไหมเรากำลังทำเองสุดยอดงามมากคือลำโพงเพื่อนว่าน้ำไหลเนาะอีกเนาะน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลโอ้ผมมีงานยังไงนี่ลำโพงสวงลำเมื่อวานนี่เจ๊ไปยังไงทีมงานครับทีมงานยังงามเลยมุกดาหารนี่ต้นสมสายนี่โอ้ยังดีเลยเนาะน้ำแดงน้ำอะไรแห้งก็คือแดงกว่าน้ำที่ช่างผมนี่แหละมันก็ยังกระเบาครับพี่น้องครับบรรยากาศน้ำโขงโอ้สุดยอดมากครับเดี๋ยวเว้ยพาทัวร์ขึ้นดิโอ้งานมันก็หลายพี่น้องหลังจากที่เคยมาสมัยสัก4ปี5ปีที่แล้วนะว่ามันแบบนี้นะมื้อนี้เพิ่นจัดการให้ย่างดีงามโอ้นี่เป็นส่วนหางนะครับเนาะหางหมุดในคนนี้โกงไปพุ่นโกงไปพุ่นเส้นพุ่นเป็นเส้นหัว
นะเสียงคำอ่ะมีคาถาบูชาเนี่ยแต่ละสุ่มละสุ่มมันก็จะไปมาให้หลอดหลอดเป็นอุโมงค์หลอดทองแต่ละช่องช่องประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งนี่ก็เป็นชุดวายของคนนะครับมาไล่เป็นชุดวายชุดวายคนมาก่อนครับเสื้อขาวชิดนะครับเสื้อขาวชิดนะครับอันนี้เรื่องขาวสับนะครับนี่เจ้าหมูตัวเท่าบาทดิฮะเจ็ดร้อยเจ๊โอ้พันหาหมูตัวเท่าบาทสุกแล้วค่ะอันนี้พันสองจ้ะอันนี้พันจ้ะพันสองกับพันค่ะอ๋อมันเป็นชิ้นโอ้หมูแพงค่ะแพงถึงมาหมูหันเจนกระบอกเนาะเออการเลี้ยงบ้านมันก็เขายังไงได้ค่ะไปถามมึงสุดหรอกราคาเท่าไหร่พันห้าพันสองนี่ร้านขายนะเพิ่นบอกไว้ลงไปขายแต่ลุ่มร้อนเดี๋ยวมึงถึงวัดแล้วร้านจอดรถก๋วยเตี๋ยวเรือรับน้องใบเตย